ได้ครับได้ครับอาจจะงอนมึงได้โอเคจ้าหนูเดี๋ยวพี่ไปไอ้นั่นก่อนได้พี่นิกกี้หนูก็จะไปแล้วแหละค่ะทุกคนหนูก็อุ้ยไปป้อไปป้ออ๋อใช่เขาอาจจะงอนที่ว่าเรื่องเพลงก่อนนั้นมึงเขาอะมาบอกว่าบอกตามตรงว่าได้1ล้านยากพี่ก็เลยแกล้งเขาแซวเขาไงแล้วเขาก็คงงอนแหละแต่ว่าพี่เห็นนะคนด่าพี่อ่ะเขาไปช่วยแก้ด้วยนะในแอปฟ้าจำหน้าได้พี่ไทเกอร์เหรออืมน่ารักนะพี่เขาอาจจะดูอาจจะงอนใช่ชื่อพี่ไทเกอร์ใส่เสื้อเดมป้อนเมสอะหรอเขาซื้อเหรอคะซื้อก็ยังซัพพอร์ตอยู่แหละโอเคบายบายเดี๋ยวมันจะฝนตกให้หนูหรือเปล่านี้ให้หนูพวงให้ FC แล้วคุณเห็นไหมล่ะวิดีโอที่แบบเฮ้ยน่ารักเลยอ่ะอันเนี้ยแล้วก็พูดว่าหมายถึงลูก้านะเนี่ยเป็นอะไรปากแข็งตลอดหน้ากล้องนี่คือไม่ได้เลยอยู่ตะโกนหรือเปล่าออฟโรดเสียงดังนั่นแหละอะไรไม่รู้หลังกล้องคือหนูสวยสุดละจ้าหน้าที่สุดละจ้าเอ๊ะแบบนั้นเลยอ่ะยอมรับหรือเปล่าหนูพูดมาพี่ไม่ได้ยินเลยในสตาร์บัคเสียงดังแล้วดิครับเอาแล้วไม่พูดแล้วค่ะไม่พูดแล้วในสตาร์บัคเสียงเพลงดังเลยได้ FC ครับสวัสดีครับหนูจ๋าบ๊ายบาย FC ดีครับดีนะไม่พูดร้องบายสวัสดีครับสวัสดีครับปุยจ้าเฮ้ยออกไงวะเราแจ็คมาเฮ้ยออกไงอ่ะทำไมลืมมาไลฟ์ทุกวันยังลืมอ่ะหนูพี่ลืมจริงเนี่ยไอ้เคลื่อนสมองกูไปแล้วว่ะไอ้เคลื่อนสมองกูต้องไปแล้วแน่เลยว่ะกูว่ากูลืมวิธีกดออกอ่ะเฮ้ยปุ่มสามปุ่มอ่ะปุ่มสามปุ่มพี่นิกกี้ดูปุ่มสามปุ่มไอ้เคลื่อนกูไลฟ์ทุกวันทำไมกูลืมอ่ะอะไรวะเนี่ยใช่หรอพี่นิกกี้นี่คือเขาแกล้งเหรอทุกคนไม่แกล้งลืมจริงไอ้เคลื่อนกูไลฟ์ทุกวันทำไมกูลืมวะพี่นิกกี้หนูบอกยังไงคะว่าปุ่ม3ปุ่มก็กดไปก่อนไหมแต่บางทีตัวนี้เจอคนอะลืมชื่อด้วยทั้งที่แบบเจอเขาบ่อยมากอะ เอาโอเคปุ่ม3ปุ่มพี่นิกกี้แล้วก็ต่อทุกคนหรือว่าต้องกดออกใช่ป่ะในลองให้จำให้มันจำได้เนี่ยลองทำท่านี้สิเนี่ยเผื่อจำได้นิกกี้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวหนูเตะให้ก็ได้แต่ให้ได้ไหมอ่ะเผื่อจำได้ออกด้วยจะได้เด้งคู่หรือเปล่าโอเคยิงกับฟาสเจ็ดอีกทุกคนทำไมมาขนาดนั้นอ่ะสมองไปแล้วหรือเปล่าบอกแล้วพี่เขาเดี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมเบลอแล้วก็อารมณ์เสียปากไวผิดไปหมดเลยทำอะไรก็ผิดแล้วตอนนี้พูดได้พลงไปแล้วพูดได้พลงไปแล้วดุยหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าดุยหรือเปล่าเดี๋ยวไปก็ได้ทุกคนห่างกับพี่นิกกี้กี่ปีทุกคนดูจากหน้า3ปีหรือเปล่าหน้าหนูแก่กว่าพี่นิกกี้มั้งอะไรนี่แล้วก็ต้องเต้นหรือเปล่า Life Coach ไม่เอาแล้วทุกคนเหนื่อยไปดีกว่าทุกคนไม่มีสาระแล้วแหละ
5ปีหรอพี่คนนี้ค่ะใช่พี่หรือเปล่าเหมือนหนูเคยเห็นพี่เขียนใน YouTube ว่าแบบฟอลหนูมาก่อนตั้งแต่หนูรู้จักกับพี่นิกกี้แล้วหรือเปล่าแบบใช่ไหมพี่ TANTW หรือเปล่ามันเคยเห็นบอกว่าหนูชอบสเปคคือน่าจะชอบแบบนิ่งๆสุขุมหรือเปล่าที่พี่คิดหรือเปล่าใช่พี่หรือเปล่าใช่ๆหนูขับรถดีค่ะแต่ว่าจอดไม่เป็นอันนี้ผมต้องช่วยเตือนทุกคนเหมือนทุกคนต้องช่วยอะไม่ใช่แค่หนูหรือเปล่าแล้วก็แบบไอ้ขี้เหรออยู่ที่ตัวเองล้วนๆเลยไม่มีใครห้ามเราได้นะคะดูใช่ไหมอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยแล้วก็พอออกแบบนั้นก็ไม่ค่อยน่ารักเลยแล้วแบบผู้ใหญ่มาดูหรือเปล่าหรือแบบยิ่งคนที่อคติก็จะแบบก็อย่างที่พูดอะไรแบบนี้ทุกคนมันก็เซ็งหรือเปล่าเพราะมันออกแบบนั้นใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ปาหลอกนะทุกคนเขาก็แค่แซวเฉยๆค่ะแบบปกติทุกคนคนเมื่อก่อนพี่นิกกี้ก็จะร้องเพลงไหลตะโกนเปิดคอนเสิร์ตข้างๆหูหนูแล้วทุกคนจะแบบสงสารน้องเซฟหูน้องอย่างนี้เขาก็แค่แกล้งค่ะสงสารน้องหรือเปล่าแล้วหน้าหนูนิ่งไงตอนนั้นคือมันอาจจะแบบน้ำตาลหมดหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้ดูตัวหน้าหนูนิ่งแบบนั้นปกติหนูเป็นคนหน้านิ่งอยู่แล้วทุกคนรู้นะหนูไม่พูดหนูก็นิ่งค่ะเกรงก็จะแบบจืดในใจมันพูดอะไรดีนะไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะคิดไหมบุยรอบ15แล้วก็แบบไม่ได้รู้ตัวจนคนพูดว่าแบบโดนสาวหนูก็เอ้าไม่ได้โดนบังคับทุกคนหนูเป็นคนขอมาด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้ระบบหลังบ้านเลยรู้แค่ว่า600 หกร้อยก็สิบนะเรืองแสง500ใบเนาะไม่บุยก็ได้ยอมไปไม่ไปแล้วใช่แต่ว่าแบบจะบอกทุกคนเลย in general ใช่ไหมคะเรารู้ใช่ไหมเรารู้ว่าถ้าเรามีสติเราอยู่เหนือคำพูดพวกนั้นไม่มีอะไรทำเราได้ 100% และถ้าเราควบคุมสติได้ควบคุมอารมณ์ได้มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหานั้นๆในหลายรูปแบบที่ไม่ต้องมาใช้อารมณ์เลยอันนี้คือเรามีสติเราก็ชนะนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติหลุดเมื่อไหร่เสร็จแน่ๆบอกไว้ก่อนเสร็จแน่ๆยิ่งโซเชียลมีเดียยุคนี้นะคะทุกคนมันต้องแบบฮึบทุกครั้งที่หนูมาไลฟ์คือหนูเลยบอกว่าแบบหนูต้องรู้สึกว่าหนูแบบพอสพินิกกี้นี่คือเท่ดีนะคะฟังนะคะ